ที่ผ่านมาเดี๋ยวตรงนี้สวดบารมี35สักนิดเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยเดี๋ยวบรรยายต่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ตรัสรู้อะไรแล้วก็ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ทำอะไรบ้างในสัตตมาสถานตรงนี้จะผ่านไปทั้งหมดนะครับเราจะออกจากที่ประมาณสัก2ทุ่มในการอาหารกันสวดบารมี35กันสักหน่อยนะครับเปิดในหน้าที่41นะครับให้ท่านได้ย้อนเวลาไปหาอดีตเมื่อ 2,605 ปีถ้าไม่มีบารมี30ทัศน์หรือบารมี10ทัศน์ที่พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ตั้งสัตยาธิฐานตั้งบารมีตรงนี้พระนางวสิณราแม่พระธรณีไม่บีบมวยผมน้ำไม่มาท่วมทับกองทัพยามาพระมหาบุรุษโพธิสัตว์อาจจะไม่ได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบารมีตรงนี้เนี่ยใช้นำสวดไปในสถานที่ต่างๆปกป้องของภัยต่างๆคาดแคล้วปลอดภัยด้วยนะครับสวดกันสักบทหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าบรรยากาศอันนี้คือเข้าบรรยากาศสดๆจริงๆตรงนี้ย้อนสรุปสรุปสรุปใช่ใช่ใครด้วยตัวไม่ดูครับเราบอกเออใครด้วยใช่วิดีโอแคมเมอร์Thank you.